ผมะจะพาไปดูกีฬาอย่างเช่นการภายเรือหรือว่าการแข่งขันบ้างไฟกันบ้าง<ม>ว่าเป็นเช่นไรนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระรชาชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่บริเวณลานอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำทับสลาตําบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดงานแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานีประจำปีนี้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามครับของภาคอีสานเนื่องจากในเขตอำเภอลานสักอำเภอทับทันและอำเภอสว่างอารมณ์ทั้ง3าอำเภอครับ มีประชาชนอพยพมาจากภาคอีสานมาอยู่อาศัยกันเป็นจํานวนมากจึงมีเทศกาลดังกล่าวนี้ครับค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างที่17-18มิถุนายนศกนี้ค่ะซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันเรือยาวขนาด55ฝีพาย40ฝีพายและ30ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟการแข่งขันจุดบั้งไฟ2ประเภทค่ะคือการแข่งขันบั้งไฟภายในและ การแข่งขันบ้างไฟภายนอกการประกวดทิดาผาแดงนางไอตามตำนานประเพณีบุญบ้างไฟการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากการออกร้านจำหน่ายโอทอปและการแสดงดนตรีจากศิลปินดังในตอนกลางคืนด้วยค่ะ